สบายดีทุกคนวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอเนาะที่เป็นวิดีโอต่อมาจากคลิปที่ข่อยได้ปล่อยไปในเมื่อคืนนี้จะเป็นวิดีโอที่แนะนำเส้นทางเข้าไปหาในตาดซอยวอยนั่นเองเนาะเพราะว่าคลิปที่ปล่อยไปเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่ในตาดซอยวอยเนาะจุดชมวิวหรือว่าน้ำตกตาดผักซอยวอยนั่นเองแต่ว่าวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบิ่งเส้นทางเข้าไปหาในตาดนั้นว่ามีภาพบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามเป็นแนวใดแล้วก็หนทางนี่จะมีความยากง่ายเพียงใดกันนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งภาพบรรยากาศไปน้ำกันเลยด้วยจุดเริ่มต้นก็นับตั้งแต่ทางแยกเข้ามาเนาะทางแยกก็แยกตั้งแต่ทางแดงทางอันยางเนาะเข้ามาแล้วก็จะเป็นทางแดงแบบนี้ให้เขาเข้ามาเลยจนสุดตาดเลยเนาะตาดซอยวอยนี่ก็แม่ตั้งอยู่ที่บ้านหนาคันทุ้งเนาะเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่เองแหละเนาะก็ยังอยู่ในขอบเขตบริเวณของนครหลวงเวียงจันทน์อยู่เนาะหากว่าท่านใดที่ต้องการจะมาเที่ยวชมมือผักมือพรแบบนี้ก็เชิญได้เด้อก็บ่ได้ไกลเนาะจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์หลายเนาะก็ติดกับแขวงเวียงจันทน์เมืองทุรคมนั่นเองถ้าว่าผู้ใดมาจากตัวเมืองแล้วจะมุ่งหน้าที่จะมานี่ก็มาทางเส้นทางเลขที่10ทางทางงอนเด้อกายมาขายขี้ตาก่ายบ้านไฮบอนที่เขาเจ้าขายอันบางข้าวหลามหลายๆล่ะขี้ก่ายมาเรื่อยๆเลยเนาะแล้วจะมีจุดหนึ่งที่จะเป็นทางแยกทางก้ำขวามือเนาะก็คือมันจะเขียนป้ายว่าเฮาแยกออกไปทางปากสันแยกออกไปอันเมืองอันปากกระดิ่งอย่างทางนั้นแหละเนาะมันจะมีทางแยกให้เขาโค้งกลับไปทางเส้นเลขที่13ใต้นั่นเองเขามาทางตัวนั้นเนาะทางเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะดีแน่หน่อยนึงก็บ่ถึงขั้นว่าลำบากเนาะทางเข้ามาภายในตาดจังซี่สองฝากทางก็จะเป็นดินของประชาชนที่เพิ่นอยู่ในเขตนี้จะเพิ่นจะเฮ็ดเป็นหัวส่วนของเพิ่นนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้เนาะตามแคมทางทางเพิ่นก็ได้มีการคิดว่าจะเพิ่นเฮ็ดใหม่แล้วน่ะเนาะอาจจะมีการเกรดเอารถเกรดหันมาเกรดทางแล้วก็ตุ้มใหม่เพราะว่าถ้าว่าเพิ่นบ่ได้มาเกรดนี่คิดว่าน่าจะทางเขาจะยากหลายกว่านี้ได้มันจะเป็นหลุมเป็นขุ่มไปเนาะแต่ว่าทางก็ยังดีอยู่เนาะจะเป็นทางแดงทางดินแดงแต่ว่ามันก็ดีซะนะเข้ามาแล้วในระยะหนึ่งเขาก็จะเห็นเป็นเหงือนของประชาชนจังสิเหงือนกับบ่ได้ยึดติดกันเนาะจะแบบอยู่ยังใหญ่กันซะนะจะเป็นด้ามหลังสองหลังแล้วก็ทัดไปนะจังสิผู้คนก็จะมาเที่ยวหลายเนาะเพราะว่ามันก็เป็นมือผักมือพรของหลายๆคนจังสิคนลาวก็มักนิยมเนาะค่ะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มือผักเวียกก็จะมักพากันมานั่งลิ้นเนาะนั่งชมภาพบรรยากาศตามสันผู้บ่ตามตูบน้อยตามส่วนอาหารเนาะที่เขาจะจัดให้เป็นเกี่ยวกับเป็นเซิงชมว่าธรรมชาติเนาะบ่ว่าจะเป็นตูบที่เพิ่นเฮ็ดอยู่ในอันทุ่งนาจังซี่เนาะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเฮ็ดเป็นตูบเป็นตูบแล้วจะมีธรรมชาติปนจังซี่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าพากันฮิตเนาะฮิตกันไปเที่ยวในลักษณะแนวนั้นหลายเนาะเขาจะขี่เนาะขี่เข้าไปเลิกๆพุ่นเนาะจนไปฮอดผู้แหละตีนผู้พุ่นเลยระยะทางเข้ามาก็เกือบ2ลักเนาะทางกลับนี้ก็จะเป็นเป็นสวนดินของประชาชนเนาะเป็นดินของเอกชนแล้วเขาก็เลี้ยงงัวใส่สนะเนาะเป็นฟาร์มเนาะเป็นฟาร์มงัวเนาะทางกำซ้ายมือนี่จะเป็นเดินกว้างเลยหลายคนเนาะเป็นลังไหลกันเข้ามาเที่ยวดินท้องฟ้ากับสีคึ้มๆในหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขามาอยู่ในช่วงหน้าฝนและอีกอย่างนึงก็อยู่ตามสันภูแน่จังสิตามตีนภูจังสิเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วฝนก็ตกดีนอกจากนั้นเขาจะยังสังเกตเห็นบ่ว่าสองฝากทางเนาะบางจุดจังสิเพื่อนจะมีห้านตูบน้อยๆเนาะเป็นห้านของประชาชนที่เพื่อนอาศัยอยู่ในเขตนี้เพื่อนก็จะนำเอาของป่าเนาะมาขายก็บ่ว่าจะเป็นหน่อไม้ลักๆที่จะเห็นเนาะจะมีหน่อไม้มีกบมีเขียด
ที่เพิ่นหาได้ตามแถวป่านี่แหละเอามาขายให้นักท่องเที่ยวเนาะผู้ที่จะเข้าไปในแล้วจะไปเฮ็ดเพิ่นว่าไปแต่งกลิ่นเนาะไปแต่งกลิ่นแล้วก็กินข้าวสามัคคีพร้อมกันจะมีไปว่ามีแกงหน่อไม้แล้วก็มีปิ้งป่าแล้วก็มีตำบักหุ่งเนาะนี่อันนี้คือจะเป็นอาหารที่แบบว่ากินง่ายๆสบายๆเนาะสำหรับคนลาวที่พากันมาหลินมาเที่ยวแล้วก็นิยมกันแนวมาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วเนาะจะเป็นปากทางเข้าประตูเข้าไปตาดซะเนาะนี่เพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นคอยอำนวยความสะดวกคอยแนะนำให้เฮาว่าไปทางเข้าไปในแล้วไปทางใดอ่ะก่อนอื่นเนาะเฮาก็ได้เสียค่าปีน้อยๆนึงเนาะสำหรับรถจักรเองก็ 5,000 กีบสำหรับรถใหญ่นี่ก็ประมาณ 10,000 บ่หรือว่า 15,000 นี่เนาะอันนี้ค่อยก็บ่แน่ใจเด้อแล้วเพิ่นก็จะแนะนำให้เฮาจอดรถจุดใดได้จุดใดได้แล้วก็สามารถไปได้ฮอดจุดใดอันนี้ก็ขออนุญาตที่เป็นเฮียห้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะสามารถเอารถเข้าไปในด้านในได้เลยแล้วก็จอดได้ตามอัศญาศัยแล้วก็เลือกตูบนางได้เลยเนาะเพิ่นจะมีตูบเพิ่นจะเฮ็ดเป็นตูบไว้คอยบริการให้เฮาอยู่แล้วให้เฮาเลือกนางได้ตามใจเนาะหรือว่าไผบ่มักนางตูบสินกาสามารถนำเอาศาสตร์มาปูตามพลานหินแล้วก็นางได้เนาะการลินน้ำนี่ก็ยังถูกใจเด็กน้อยเลยเนาะเด็กน้อยยังมักนี่ในการลินน้ำเนาะก็บ่ว่าเด็กน้อยเนาะคอยเองตอนยังน้อยก็มักคือกันเนาะมักมาลินน้ำไปแบบนี้แซ่น้ำจนโตกำโตกำพุ่นแล้วเนาะทางที่คอยจะพาทุกคนไปนี่ก็จะข้ามตัวสายน้ำไหลนี่ไปอีกจุดนึงเนาะจะบ่ได้พาทุกคนมานั่งอยู่ในจุดนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งจุดสูงสุดของบอลที่น้ำตกตาดมันตกมานั่นเองเนาะก็คือคลิปวิดีโอที่แยกออกมาก็คือที่ได้ปล่อยไปเมื่อคืนนี้เนาะหากว่าท่านใดเนาะยังบ่ได้รับชมก็สามารถเลื่อนลงมาน้อยนึงเนาะก็จะเห็นคลิปล่าสุดแล้วเนาะก็คือคลิปเที่ยวตาดใส่ดีเนาะเที่ยวตาดใส่ดีนั่นก็คือจะเป็นหัวข้อของคลิปแล้วก็จะเขียนว่าตาดซอยวอยนั่นเองนี่เมื่อเข้ามาภายในเขตของตาดแล้วเนาะจุดนี้จะเป็นอีกจุดนึงเนาะมันจะมีอยู่2จุดจุดนี้จะมีผู้คนหลายๆคนเนาะเพิ่นจะมานี่จะมานั่งแล้วก็สร้างสรรค์กันจังซี่เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรแล้วเฮาจะขึ้นไปถึงพุ่นถึงพุ่นเลยเนาะคานขึ้นไปถึงพุ่นจะเป็นอีกคลิปวิดีโอนึงเด้อทุกคนจะเป็นวิดีโอเต็มเลยอันนั้นก็ฝากทุกคนเนาะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยรับชมในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยเฮ็ดคลิปแล้วก็คิดคอนเทนต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวในลาวท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์แบบนี้มาฝากมาต้อนน้ำกันทุกคนเนาะฝากทุกคนรับชมในคลิปตู่ที่ผ่านมาในเด้อข่อยเป็นกำลังใจให้ข่อยแน่เนาะโดยการกดไลค์ให้แน่เป็นไปได้ก็อย่าลืมกดติดตามในช่องของข่อยในเด้อเขียวเบาลาวเนาะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามโครงการก่อสร้างต่างๆวิถีชีวิตของประชาชนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจสบายดี